วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับทิพย์ทิพวรรณค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่รายการของเรานั้นนะคะได้มีการออนแอร์ออกอากาศไปนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับกลับมานั้นดีมากๆเลยล่ะค่ะพอเนื่องด้วยนะคะในยุคปัจจุบันนี้หลายต่อหลายคนนะคะต้องทำงานแข่งขันกับเวลานะคะก็เลยทำให้คนกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะมองข้ามกับการดูแลสุขภาพของตัวเองจึงทำให้เขานะคะได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเยอะแยะมากมายถึงแม้เขาเหล่านั้นนะคะจะไปหาอาหารนะคะทานที่มันดีๆแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพของคุณสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีวัยรุ่นหรือว่าคนกลุ่มใหม่นะคะที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายบ้างละหรือนะคะจะไปหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณก็เยอะแยะมากมายเช่นกันแต่วันนี้นะคะทิพย์จะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณที่มีกระแสที่โด่งดังมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเชิญชมพร้อมกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเบรกนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีแล้วก็พิเศษจริงๆค่ะเพราะหลังจากที่เรานั้นได้มีการออนแอร์ออกอากาศไปนะคะในช่วงเบรกนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะได้สอบถามมานะคะได้มาคอมเมนต์มาชมในรายการของเราเนี่ยนะคะกับคอลเซ็นเตอร์เยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รู้และเชี่ยวชาญค่ะกับสาหร่ายแดงซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2555เรียกได้ว่าเป็นตำนานจริงๆนะคะกับผู้ที่รู้เรื่องสาหร่ายแดงค่ะไปพบกับอาจารย์ท่านนี้ดีกว่านะคะกับอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะกระแสตอบรับดีมากครับนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีคุณผู้ชมนะคะที่ได้โทรเข้าไปคอมเมนต์ไปชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับทางคอลเซ็นเตอร์ที่เขานั้นได้สั่งนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปนะคะก็หลายคนนั้นก็มีทั้งเรื่องของโรคเบาหวานความดันแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ช่วยได้จริงๆเหรออาจารย์คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวม2ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะจากยุโรปกับจากเอเชียมารวมกันนะฮะหนึ่งคือสาหร่ายแดงซึ่งคุณสมบัติก็เด่นอยู่แล้วว่าคลายเอ็นคลายเส้นเรื่องเอ็นเรื่องเส้นเรื่องสมองเรื่องสายตาในเรื่องเล็บเนี่ยทาแล้วเล็บแข็งค่ะคือโดดเด่นอยู่แล้ว5ปีที่ผ่านมาเราก็มียอดจำหน่ายหลายเป็นล้านกล่องนะค่ะทีนี้เราได้มารวมกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่าทองคำอะไรคะกิโลหนึ่ง 700,000 ถึง 1.5 ล้านนั่นก็คือถังเช่านะคุณสมบัติของถังเช่าก็คือเขาสังเกตจากจามารีค่ะจามารีเป็นควายป่าที่อกมันใหญ่มากคือปอดเนี่ยมันใหญ่มากย้อยเกือบถึงพื้นนะค่ะเขาไว้ขนสัมภาระจากพื้นราบเนี่ยขึ้นไปเนินเขาสูงๆค่ะ 4-5,000 เมตรขึ้นไปเนี่ยนะมันสามารถขนสัมภาระขึ้นแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ทนต่ออากาศหนาวด้วยทนต่ออากาศหนาวเขาก็สังเกตว่าทำไมมันถึงแข็งแรงขนาดนี้นะเวลาเขาไปพักค้างแรมบนภูเขาเนี่ยมันไปกินเอาก็เรียกเห็ดถังเช่าพอกินเห็ดถังเช่ามันจะทำให้มันแข็งแรงมันไล่ขีดกันไล่ผสมพันธุ์กันคือเขาสังเกตพฤติกรรมตลอดก็พบว่าไปกินเอาถังเช่าค่ะคนก็เลยเอาถังเช่ามากินลองกินดูบ้างปรากฏว่ามันขยายปอดนั่นเองทำให้หน้าอกใจหายใจสะดวกมีออกซิเจนในเยอะขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าทำให้ปอดแข็งแรงปอดแข็งแรงแล้วไม่เหนื่อยแล้วอาการโรคติดเชื้อทุกชนิดโรคภูมิแพ้โรคหวัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้ทานถังเช่าเป็นประจำเนี่ยมันจะไปฆ่าเชื้อพวกนั้นก็เลยส่งผลทำให้ได้สองอย่างใหญ่ๆจากถังเช่านั่นคือปอดขยายนะสองสมรรถภาพทางเพศกลับมาเพราะว่าออกซิเจนเยอะขึ้นการฆ่าเชื้อมากขึ้นนะถ้าในเลือดเรามีเชื้อโรคเนี่ยสมรรถภาพทางเพศทุกคนจะเสื่อมหมดนี่คือกลไกธรรมชาติเมื่อ2 อย่างนี้รวมกันก็เลยได้ครบเลยได้เรื่องเอ็นเรื่องเส้นคลายตัวหมดนะได้ท่อเลือดเหนียวนะไม่ค่อยแตกท่อเลือดยืดหยุ่นได้ได้ในเรื่องของพละกำลังได้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อก็คือ2ผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันนั่นเองก็เลยทำให้สมุนไพรตัวนี้ถือว่าหาตัวจับยากเลยตอนนี้รวบรวมมา2 อย่างที่แพงที่สุดติดอันดับที่แพงที่สุดนะมารวมกันก็เลยค่อนข้างจะครบแล้วการทานก็ประหยัดมากก็คือ 1-2 เม็ดต่อวันเองซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะผู้ชมต้องประมาณ 2-4 เม็ดต่อวันครับแต่ว่านี่เพียงแค่1เม็ดเท่านั้นครับเพราะอะไรคะอาจารย์1เราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไป
เราดึงน้ำมันออกมาเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่มากขึ้นแล้วคุณสมบัติของน้ำมันบางอย่างก็คือทำให้สารอาหารมีการละลายมีการออกซิเดชันได้เกิดขึ้นก็คือสารอาหารบางตัวเนี่ยเขาจะสลายตัวได้เราก็เลยดึงน้ำมันออกนะดึงน้ำมันออกเพื่อให้ได้เนื้อของสมุนไพรนี่เต็มๆเลยก็คือพูดง่ายๆว่าอัดไปแบบเต็มเหนียวเลยเพื่อสุขภาพที่ยิ่งคูณถึง4มิลลิกรัมด้วยกันครับซึ่งโดยปกตินะคะเมื่อก่อนมีเพียงแค่2แต่เรานั้นอีกเท่านึงคือ4นะคะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าไปบำรุงให้เต็มที่ไปเลยครับใส่เต็มที่ก็เลยโดสค่อนข้างจะสูงหน่อยก็เลยไม่จำเป็นต้องทานเยอะนะแต่ว่านะคะถ้าเกิดทิปก็ทิปเป็นคนดูเนี่ยทิปก็ยังงงอยู่นะว่าสาหร่ายแดงเนี่ยมันจะมาช่วยทำให้สุขภาพของเราเองเนี่ยแข็งแรงได้ยังไงคะอาจารย์มีประวัติไหมสาหร่ายแดงเราสังเกตจากปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่ชอบกินสาหร่ายแดงปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่กระโดดได้สูงที่สุดคือ 4-6 เมตรแต่หนูชอบกินเนื้อแซลมอนเนื้อแซลมอนที่เรากินเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยสาหร่ายแดงที่สกัดไม่ใช่สาหร่ายแดงจริงนะเป็นสารแอสตาเซนทีนที่สกัดจากพืชที่บนบกจากกล้วยจากพวกผลไม้เท่านั้นเองนะคุณสมบัติจะได้น้อยต้องกินเยอะตัวนึงยังไม่เท่ากับตัวนี้1เม็ดเลยกินทั้งตัวนะฮะกินทั้งตัวค่ะครับก็คือว่าก็คือพูดง่ายๆว่าแซลมอนเนี่ยก็ไปกินสาหร่ายแดงครับนะคะจึงทำให้หนูเคยได้ยินมาชอบดูมากเลยสารคดีเวลาแซลมอนเนี่ยเขาจะไปวางไข่เขาจะวิ่งทวนน้ำเขาจะปีนป่ายหน้าผาน้ำตกนะน้ำตกที่ตกลงไปในทะเลมันก็จะโดดกระโดดขึ้นปีนป่ายหน้าผาก็ประมาณ6เมตรเต็มที่มันพุ่งขึ้นประมาณ 4-6 เมตรเพื่อปีนป่ายทีละขั้นทีละขั้นไปวางไข่ในน้ำจืดเพราะว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะคือถ้าไม่ได้กินสาหร่ายแดงมันจะสปริงตัวไม่ขึ้นแล้วมันก็จะตายนะปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่จะต้องให้สารเอสตาเซนทีนเลี้ยงมันก็จะมีเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลถูกๆนะฮะที่สกัดจากพวกกล้วยพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้ปลาแซลมอนกินไม่งั้นปลาแซลมอนเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้ปลาธรรมชาติแต่ปลาธรรมชาติเราจะไปหาที่ไหนมันมีน้อยค่ะก็คือพูดง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะไบโอวันนั้นได้สุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ถึง2ทวีปเหมือนด้วยกันนะทวีปแรกก็คือยุโรปโดยสาหร่ายแดงแล้วก็ทวีปเอเชียนั่นก็คือตัวตังถังเช่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะ2ตัวนี้เขาได้มารวมพลังกันเพื่อที่จะมาบำรุงร่างกายของเราโดยเฉพาะนะคะคนที่อย่างเช่นที่ได้โทรเข้าไปพูดคุยกับทางคอลเซ็นเตอร์ที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศโรคเบาหวานโรคความดันคือเขาแบบดีขึ้นอะจริงๆแล้วเราอยากจะสัมภาษณ์เขามากเลยนะเนี่ยครั้งต่อไปไม่แน่เราจะต้องไปหาเขาจริงๆนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ยังไงคะอาจารย์ครับคือเขาบอกว่าคนอายุยืนเนี่ยให้ดูว่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการปวดฟันถือว่าอักเสบเป็นสิวถือว่าอักเสบต่อมลูกหมากอักเสบมดลูกอักเสบถ้ามีการอักเสบในร่างกายคนนั้นอายุไม่ยืนค่ะให้ดูตรงนี้เลยถ้าวันนี้นะเรามีอาการอักเสบในร่างกายเราอายุไม่ยืนแน่อาการอักเสบทุกชนิดเกิดจากการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกำจัดเชื้อโรคในร่างกายเราได้เชื้อภูมิแพ้เชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยอายุก็ยืนแล้วมันตัวนี้ก็เลยเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะค่ะแค่ทานวันละ1เม็ดเด็กทานเด็กก็จะแข็งแรงเล่นกีฬาเก่งเคลื่อนไหวเร็วผู้ใหญ่ทานก็จะคงรูปอย่างนั้นคือเดินเหินเร็วคล่องขึ้นผิดวัยเดียวกันค่ะจะผิดจากวัยเดียวกันเลยทิปขอย้อนกลับไปนิดนึงคือที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตังถังเช่าที่ตัวจามารีกินก็วิ่งสู้ฟัดกันสุดฤทธิ์เลยแล้วก็จะมีปลาแซลมอนนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ปลาแซลมอนคือสารแอสตาเซนทีนในสาหร่ายแดงที่ปลาแซลมอนกินพันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือเฮมาโทคอตครับนะคะซึ่งแซลมอนเนี่ยได้ไปกินสาหร่ายแดงตัวนี้เขาก็แข็งแรงปีนป่ายหน้าผาขึ้นไปวางไข่ได้แล้วอย่างนี้ก็ต้องบอกกับพวกนักกีฬาด้วยสิอาจารย์ถ้าเกิดแบบว่านักกีฬามากินไบโอวันของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องตรงนี้ไหมคือถ้านักมวยได้ทานนะนักมวยก็จะหมัดหนักเท้าหนักนะบางคนเอาไปให้ไก่ชนหมัดหนักเท้าหนักบางคนก็เอาให้ไก่ชนทานให้ไก่ชนกินนะแค่2วัน1เม็ด2วัน1เม็ดก่อนที่จะไปตี15วันเนี่ยนะขาเขาจะแข็งเขาจะตีแรงมากบินได้แรงตีได้แรงเพราะเขาแข็งแรงนั่นเองเขาแข็งแรงมันเป็นสารธรรมชาติที่ไม่จำเป็นว่ามนุษย์กินอย่างเดียวนะสัตว์เลี้ยงของเราก็กินด้วยโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ก็ให้ไก่ชนกินแล้วแบบพวกวัวอย่างนี้กินได้ไหมจริงๆสัตว์ทุกชนิดที่ใช้กำลังนะคนที่ใช้กำลัง
คนที่อายุมากแล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ต้องใช้กำลังนะปอกต้องใหญ่นะไม่งั้นเหนื่อยนะต้องกินหมด มันเลยเป็นสมุนไพรที่วางไว้บนโต๊ะเด็กก็กินนะวางไว้ตรงไหนคือกินกันทั้งบ้านก็คือช่วยไปบำรุงประสาทและสมองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค่ะคือทานทุกคนตัวนี้คือสมุนไพรที่ทานทุกคนและประหยัดเพราะวันละ1แคปซูล1แคปซูลคือแบบกินง่ายมากแล้วบอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าซอฟเจลอ่ะเวลามันอยู่ในกระปุกเนาะอาจารย์เมื่อเรามีการแกะใช้แล้วเฮ้ยมันติดกันน่ะอ๋อมันคือปัญหาเมื่อสมัยอันนั้นมันคือปัญหาโลกแตกมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบพิบเอาไปให้แม่กินเหมือนกันโอ้โหติดกันจนแม่บอกว่าลูกที่หนูเอามาให้แม่กินมันเสียหรือยังแม่ถามแบบนี้เลยนะ คือเราหมดปัญหาตรงนั้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่านะคะเนื่องจากเราอยากจะอัดคุณประโยชน์นะคะส่วนผสมดีๆเนี่ยเข้าไปนะคะในตัวแคปซูลตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคือเพิ่มมาอีกประมาณเท่านึงคือประมาณ4มิลลิกรัมเหมือนกับดึงน้ำมันออกก็ต้องสามารถอัดได้เพิ่มอีกเท่าตัวค่ะได้มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะและต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทานง่ายมากวันละ1แคปซูลครับ1กระปุกมีทั้งหมด60แคปซูลครับกินได้2เดือนคือเลือกทานถ้าต้องการเพิ่มกำลังเนี่ยนะค่ะให้ทานช่วงเช้าค่ะแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้อเช่นเป็นหวัดเป็นวัณโรคเป็นเอดเป็นเบาหวานที่เป็นแผลแล้วนะที่เป็นโรคติดเชื้อแล้วแนะนำให้ทานกลางคืนนะครับทานกลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถเลือกเวลาในการทานได้แต่บอกได้เลยค่ะเห็นเราพูดแค่2ส่วนผสมนะคะมีตัวสาหร่ายแดงต่างฝั่งเช่าหลายคนบอกว่าสมุนไพรอื่นอีกคือทางโรงงานก็ไม่ได้ให้เราเปิดเผยแต่ในอิกิเดียนข้างกล่องเราก็มีอยู่มีอีกหลายตัวแต่ตัวเด่นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือตัว2ตัวนี้ค่ะที่ขึ้นชื่อแล้วต้องบอกเลยว่าคุณได้มาสัมผัสและคุณได้ลองกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแน่นอนนะคะและต้องบอกนะคะผู้ชมคะอย่างที่ทิพย์ได้บอกไปเทปแรกแม่พูดแล้วไม่มีผิดอาจารย์คะของดีย่อมมีของปลอมของดีย่อมมีของปลอมเราจะมาบอกกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะไบโอวันนั้นเนี่ยนะคะเขามีลักษณะกล่องอย่างไรด้านในเป็นยังไงนะคะปลอดภัยยังไงบ้างมีผ่านอย.อะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเลยกล่องนะแน่นอนสีแดงสีแดงบ่งบอกถึงสาหร่ายแดงครับแล้วก็จะมีสีฟ้าน้ำเงินนี่ก็น่าจะเปรียบเหมือนภูเขานะภูเขาที่มีหิมะก็เปรียบเหมือนที่อยู่ของทางเช่านะคะและนอกจากนั้นนะคะผู้ชมขาตัวนะคะเป็นโลโก้นะคะของไบโอวันนั้นนะคะจะมีลักษณะที่นูนขึ้นมานะคะส่วนสติกเกอร์นะคะชัดเจนมากนะคะมีชื่อบริษัทนะคะแล้วก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไบโอวันนั่นเองค่ะส่วนนะคะอินกิเดียนหรือว่าส่วนผสมนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มีเพียงแค่2ตัวไม่ใช่มีแค่สาหร่ายแดงเท่านั้นมีนะคะตัวทางถังเช่านะคะมีเบต้าคูแคร์นะคะคือเยอะอะเยอะมากตัวช่วยเร่งการฆ่าเชื้อของเม็ดเลือดขาวคือเบต้าคูแคร์ค่ะและนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็มีนะคะคืออันนี้ก็เป็นคำเตือนที่มีข้างกล่องอยู่แล้วนะคะและก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือเลขที่อย.นั่นเองค่ะเรานะคะได้ผ่านนะคะอย.เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะ GMP เพราะฉะนั้นนะคะไร้กังวลได้เลยนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเรากล้าพูดได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเลยครับนะคะอาจจะมีบางอย่างเขาเรียกว่าผลจากการทานเนี่ยอาจจะมีเสลดมีน้ำมูกบ้างสำหรับคนที่เป็นโรคติดเชื้อนะจะมีอาการเหล่านี้บ้างอาจจะมีการร้อนๆตามตัวบ้างนะแต่ว่าเป็นการทำงานของเขาค่ะหนูชอบตรงที่แบบว่านักมวยกินแล้วเตะหนักนี่แหละค่ะถ้าเกิดมนุษย์เมียกินนี่คงจะดีนะคะอาจารย์คือมันเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการสปริงตัวการเคลื่อนไหวเร็วนะการเคลื่อนไหวเร็วการสปริงตัวเร็วคนที่ว่าคนที่เดินช้าๆหรือไม่สามารถวิ่งลงบันไดได้นั่นแสดงว่าคนนั้นสูญถ่วงเขามีปัญหาระบบสมองเขาเริ่มมีปัญหานะพอทานไปเราสามารถสปีดเร็วขึ้นตอนลงบันไดเนี่ยสปีดได้เร็วขึ้นเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วค่ะด้านล่างหน้าจอนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันเนี่ยแฟนๆอาจารย์รอดูเต็มเลยนะคะก็คือเราก็ดีใจที่งานวิจัยเรามีพัฒนาขึ้นทีละขั้นเราเอาปัญหาของเก่าที่เอาไปทานเนี่ยเกิดปัญหานี้นะคนที่ไตไม่ดีเนี่ยพอทานไปเนี่ยมันแค่คุมอยู่
แต่มันไม่สามารถที่จะแก้จบได้ไงเพราะปัญหาไตฟอกเลือดไม่ได้ต่อมหมวกไตทำงานได้ไม่ดีเพราะมีเชื้ออยู่จะแก้ยังไงนะเขาก็เอาไปผสมตอนแรกไปผสมผมว่าทางช่างนี่เขากินกลางคืนนะสาหร่ายแดงเขากินตอนเคลื่อนไหวตอนออกกำลังกายแล้วมันจะมิกกันยังไงนะเขาก็เลยบอกว่าเทคนิคการทานคือถ้าทานเพื่อบำรุงกำลังไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเนี่ยนะทานกลางวันตอนเช้า1เม็ดแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้ออยู่แล้วไม่ว่าเป็นโรคติดเชื้ออะไรนะให้ทานกลางคืน1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นแล้วถ้าเกิดหนูอยากทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้มั้ยก็ยิ่งดีฮะมันก็ยิ่งบูสต์ร่างกายหมดเลยนะมันบูสต์ร่างกายมันรับได้ก็คือ 1-2 เม็ดที่เราเขียนตามข้างกล่องนะคะแล้วก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเหมาะสมนะคะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่สร้างนะคะประวัติศาสตร์สาหร่ายแดงมากๆเลยนะคะกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์ค่ะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาใหม่นะเป็นแฟนอาจารย์นี่แบบรีเควสต์มามากเลยนะคะเพราะว่าได้ความรู้เยอะจากอาจารย์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับ